สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นของที่ถือว่าพิเศษเป็นของที่เรียกได้ว่าผมอยากรีวิวมานานแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนถึงวันนี้เพิ่งจะว่างทำโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมก็การรีวิวของผมก็จะเป็นอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็พูดแบบพื้นๆก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องของข้อมูลผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะรีวิวมากถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสิ่งที่จะรีวิวแล้วก็พูดถึงก็คือเจ้าสิ่งนี้มันก็คือกล่องดนตรีนะครับเป็นกล่องดนตรีของเกมนึงก็คือเกม Final Fantasy หรือว่าออกเสียงยังไงนะ Final Fantasy นะครับน่าจะประมาณนี้โอเคแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นของเกมนี้นะครับถัดมาก็คือเป็นตั๋วเข้าชมเดี๋ยวเข้าชมอะไรก็ค่อยมาฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นพวงกุญแจเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องบอกว่าขอรีวิวเจ้ากล่องดนตรีก่อนนะครับกล่องดนตรีที่ผมถืออยู่2ชิ้นนี้ก็คือกล่องดนตรีของ Final Fantasy ภาค4นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกล่องดนตรีของ Final Fantasy ภาค7เช่นกันนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างเดี๋ยวขอเริ่มเจ้ากล่องดนตรีของภาค4ก่อนก็แล้วกันนะครับตัวกล่องก็เป็นลักษณะโทนสีขาวนะครับด้านหน้าก็มีคำว่า Final Fantasy แล้วก็เป็นเลขโรมันเลข4นะครับด้านหน้าเขียนว่า Music Box แล้วก็ Team of Love นี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นฉากที่เซซินพบกับโรซ่านะครับซึ่งเซซินนี้ก็เป็นพระเอกส่วนโรซ่านี่ก็เป็นนางเอกพวกเขาทั้งสองคนพบกันในห้องหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าเสียงดนตรีนี้เป็นเสียงดนตรีประกอบในฉากนั้นของภาค4พอดีนะครับแล้วก็จะเป็นเมโลดี้เดียวกันเลยแต่ว่าก็จะเป็นเมโลดี้แบบกล่องดนตรีนะกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งเดี๋ยวค่อยฟังตอนท้ายวิดีโอแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพชรหรืออัญมณีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอัญมณีที่อยู่ในเนื้อเรื่องของภาค4นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับที่ว่าขายใน อเมริกาขายที่อังกฤษขายที่ EU ก็ว่ากันไปนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกบาร์โค้ดต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดของญี่ปุ่นเลยนะครับที่บริษัทอะไรงี้ก็ว่ากันไปนะโอเคเดี๋ยวเปิดมาด้านในนะครับเปิดมาด้านในฝาในฝาไม่มีอะไรนะครับวางไว้ด้านในก็จะมีตัวกล่องดนตรีนี่คือกล่องดนตรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกทีนึงกล่องก็ชัดสุดแล้วแหละนะครับด้านในของตัวกล่องไม่มีอะไรนะครับนอกจากจะบอกว่าเป็นแผ่นคู่มือก็ว่าได้นะครับห้ามอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็มีหลายภาษาเลยนี่นะฮะแล้วก็คล้ายๆกับโบชัวนั่นแหละโอเคทีนี้ก็โอ้ยผมยาวนี่คือหน้าตาของตัวกล่องดนตรีนะครับด้านหน้าตัวกล่องดนตรีหรือว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปเดียวกันกับรูปนี้ที่เป็นลักษณะแบบพิกเซลนิดๆนะครับแล้วก็
เป็นรูปสกรีนเดียวกันเป็นรูปในฉากที่พระเอกกับนางเอกเจอกันนะครับก็เป็นรูปเดียวกันเลยแล้วก็มีคำว่า Theme of Love ซึ่งเป็นชื่อเพลงชื่อของเพลงนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ด้านข้างส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นตัวไขลานตามปกติเลยนะครับตามปกติแล้วก็มีตัวหนังสือญี่ปุ่นอยู่ด้านหลังส่วนด้านในก็เป็นกลไกของกล่องดนตรีตามปกตินะครับทั่วๆไปไม่มีอะไรวัสดุรอบข้างจะเป็นอะคริลิกแข็งใสแล้วก็มีน็อตอยู่3ตัวรวมทั้งมีหมุดรองด้วยนี่รองเป็นอะคริลิกแข็งนะครับด้านในของตัวกล่องที่เป็นวัสดุนะผมมองแล้วมันก็เป็นเหล็กทั่วๆไปนะครับซึ่งผมชอบนะใสๆอย่างเงี้ยแล้วมองไปแล้วเห็นกลไกเวลามันทำงานนะฮะแล้วก็เมื่อเราไขลานนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้นี่คือเสียงของในฉากนั้นเลยถ้าฟังอ่อนๆจะมีเสียงกลไกของลานมันทำงานอยู่คือไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับข้างในตรงลานนี่เขียนว่าซันเคียวนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ภาค4กล่องดนตรีจริงๆแล้วผมเตรียมสคริปต์มานะแต่ว่าสคริปต์อยู่ที่ทำงานผมไม่ได้เอามานะครับก็เลยอาจจะพูดตามเนื้อผ้าพูดไปตามที่สคริปต์เราที่เพิ่งจะคิดในหัวเมื่อกี้เลยนะครับโอเคเอาละถัดมานะครับเป็นกล่องดนตรีของ Final Fantasy ภาค7แต่ว่าจะเป็นของ Alice นะครับ Alice หรือ Alice นะไม่รู้ออกเสียงยังไงนะครับแต่ผมขอออกเสียงว่าเอลิสก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับรูปร่างของตัวกล่องในกล่องดนตรีของเอลิสภาค7ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะโทนเดียวกันเลยนะครับกับของตัวภาค4เมื่อสักครู่ด้านหน้าของตัวกล่องก็จะเป็นรูปดอกไม้นะครับที่เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเอลิสเขานะครับเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างนึงที่รู้สึกว่าจะมอบให้คลาวมั้งหรือคลาวมอบให้นี่แหละเอาเป็นว่าเป็นดอกไม้ของเอลิสก็แล้วกันนะครับด้านข้างตัวกล่องก็เขียนว่า Final Fantasy นะครับแล้วก็เป็นเลขโรมันนะครับเขียนว่า7นี่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันกับตัวเมื่อสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวรีวิวก่อนเนาะอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยๆไล่เอาด้านในของตัวกล่องก็เป็นคล้ายๆกับแผ่นคู่มือแผ่นแนะนำเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างในเรื่องของตัวกล่องดนตรีกับของตัวภาค4เมื่อสักครู่ที่เป็น Theme of Love นะครับด้านหน้าของตัวกล่องดนตรีหรือว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้นะครับเป็นโลโก้สกรีนดอกไม้สีทองๆเข้มๆหน่อยนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนี่อย่างนี้แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงลานนะครับกลไกลักษณะเดียวกันเลยผมลองเล่นหลายครั้งดูแล้วก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยเปิดฟังเปิดอะไรแล้วนะครับแล้วรวมถึงรอบการบิดเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นับรอบนะขออภัยด้วยนะครับด้านรอบนะครับรอบๆเลยรอบๆตัวกล่องดนตรีนี่ก็จะเป็นอะคริลิกที่เป็นเนื้อเดียวกันเลยกับตัวภาค4ซึ่งแต่ว่าในของเอลิสนี่จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวขุ่นด้านในมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเลยแต่ดูจากน้ำหนักที่ผมลองชั่งดูแล้วรวมถึงกลไกหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งเสียงของกลไกผมฟังละเอียดมากเลยนะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันจริงๆนะครับต่างกันแค่เรื่องของโน้ตดนตรีเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยคร่าวๆนะครับเสียงเต็มค่อยฟังตอนท้าย
นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของฉากไหนนะแต่ฟังจากคนที่เขาให้ผมยืมมารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นก็เป็นเพลงของเอลิสนะเพราะว่ามันเพราะว่าชื่อของตัวกล่องเนี่ยนะครับมันเขียนว่าเอลิสทีมนะครับนี่ก็เป็นทีมของเอลิสนั่นแหละนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับเหมือนกันกับภาค4เก็บไปนะครับทีนี้ถัดมาเอาเจ้านี่ก่อนดีกว่าเจ้านี่คือบัตรเจ้านี่คือบัตรเป็นบัตรเข้าชมเรียกว่าดนตรีคลาสสิกนะครับที่เกี่ยวกับ Final Fantasy บัตรนี้ก็ยืมเข้ามาเช่นกันนะครับคือทุกอย่างได้ยืมมาเลยอ่ะบัตรนี้แสดงและใช้งานวันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานี้เป็นรอบเที่ยงนะครับบัตรตัวนี้ราคา 3,000 บาทเลยนะเขาก็แสดงอยู่ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนี่อันนี้คือเรื่องของบัตรเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผมถึงให้ดูบัตรนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ถัดมานี่คือกุญแจพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจที่เป็นซองสีดำนะครับแล้วก็วัสดุนี้ผมว่าน่าจะเป็นเหล็กชุบมั้งชุบเงาชุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นพวงกุญแจที่แบบเป็นง้างๆนะครับง้างๆแล้วก็เป็นรูปโลโก้อย่างนี้นี่นะครับเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นป้าย Distant World Music from Final Fantasy Colon โอเคถามว่าทำไมผมถึงเอาบัตรกับเอาเจ้านี่มาให้ดูแล้วมันเกี่ยวกันยังไงนะครับโอเคกล่องดนตรี Final Fantasy นี้สามารถซื้อได้ที่งานนี้เท่านั้นซึ่งเป็นงานดนตรีคลาสสิกที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ยินว่าจะซื้อเจ้าพวกนี้ได้นะครับก็ต้องเข้าคิวยาวๆเลยแล้วก็เข้าคิว1ครั้งสามารถซื้อได้ทีละ1อย่างนะครับอย่างเช่นเรามาถึงคิวละเราจะซื้อกล่องดนตรีนี้ซื้อได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็อื่นๆก็ซื้อได้1ชิ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวในงานมีขายอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตามนั้นนะครับตามนั้นเอาล่ะนี่คือข้อพิเศษของมันผมไม่รู้ว่าตอนนี้แล้วมันวางขายทั่วๆไปหรือสั่งพรีออเดอร์หรือยังนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมได้มาจากคนซื้อเลยนะเขาบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยตอนเนี้ยมีขายเฉพาะในงานเท่านั้นซึ่งคืองานนี้เท่านั้นคือที่สารยาวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นึงนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีแล้วล่ะมั้งนะเพราะว่ามันก็ผ่านมาร่วมๆเกือบเดือนแล้วแหละนะครับพูดง่ายๆก็คือมันหายากอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในเรื่องของพวงกุญแจนี้ผมคงไม่แกะนะครับเพราะว่าเจ้าของเขายังไม่แกะเลยผมก็ไม่กล้าแกะเช่นกันส่วนตัวนี้ก็พิเศษนิดนึงนะครับเป็นของเอลิสทีมนะครับเจ้าของเขาก็สั่งซื้อมาพรีออเดอร์มาหรือว่าสั่งจองนั่นแหละซึ่งการสั่งจองแต่ละรอบเนี่ยมันก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็คือใครจองไม่ทันก็จบไปนะครับต้องรอจนกว่าเขาจะเปิดพรีออเดอร์หรือว่าเปิดให้สั่งจองอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต้องไปติดตามกันหน้าเว็บของ Final Fantasy อะไรเขานี่แหละครับนะฮะซึ่งเพื่อนของผมคนนี้นะครับเจ้าของนี่แหละเขาก็จองและซื้อมาได้เก่งมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือถุงนี่นะฮะ
ถ้าสังเกตนะครับว่าเจ้าโลโก้ของถุงที่เขาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นโลโก้แบบเดียวกันเลยนะครับนี่เนาะนะฮะนี่แบบนี้ไม่รู้ว่าผมรีวิวอะไรผิดไปบ้างนะเพราะว่าสคริปต์ที่ผมเขียนไว้ว่าจะพูดลำดับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ทำงานนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณเพื่อนสาวคนนี้นะครับก็คือเจ้าปอนะครับเจ้าปอเป็นเพื่อนของผมที่ดีมากนะครับผมยังคิดอยู่ว่าถ้าขอยืมอย่างเงี้ยจากคนอื่นเขาจะให้ยืมหรือเปล่านะครับผมยืมมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยซึ่งเท่าที่พูดคุยดูก็เป็นของรักของหวงเขาเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ให้ผมมายืมซึ่งตรงนี้ต้องให้เครดิตเขานะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ดีคนนึงเลยแหละอวยกันหน่อยนะอวยกันตามความรู้สึกของผมโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ท้ายวิดีโอก็เตรียมฟังดนตรีได้เลยซึ่งผมอัดไว้แล้วเพลงแรกก็จะเป็น Dream of Love นะครับเพลงถัดมาก็จะเป็นAlice Dream ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันรีวิวง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผม